ที่นี่คือที่ไหนเอ่ยไม่เคยมาก่อนอันนี้ให้แร่อะไรคาร์โบนี่โคโบนะครับคาร์โบเลยนะจะคาร์บอนแล้วไปสำรวจดูไหมไม่รู้อันตรายหรือเปล่านะแต่ว่าจำทางออกให้ผมด้วยที่นี่คือที่ไหนนะฮะผมว่าลืมเดี๋ยวไม่ลืมทางออกแน่นอนนะครับถ้าเรายิ่งเดินลึกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วโอ้ยสว่างเฉยเขาตกท่ามาแป๊บเดียวกลับมาสว่างจ้าเลยครับโอ้สว่างแล้วมันดูดีขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวผมขอเก็บเฟอร์ไลท์ดักก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะบินขึ้นไปสำรวจน่านฟ้าข้างบนนะครับดีไหมออกเซตดาวนี้ได้ไหมเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าโอเคครับบินขึ้นกันดีกว่าเฮ้ยบินขึ้นได้แล้วครับผมออกจากนอกอวกาศตรงนี้ได้ไหมไปตรงนู้นกันดีกว่านะครับรู้สึกจะมีใครสักคนอยู่ที่ตรงนั้นนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ซีซันฟล็อกบินชนโอ้ยานเกือบพังมันโหลดแมทไม่ทันอ่ะแล้วผมแบบบ้าไปแล้วอยู่ไหนอะลงจอดตรงนี้เลยแล้วกันโอเคไหนเมื่อกี้เห็นอยู่ในแมปอ๋อนั่นไงครับห่างไป101คืออะไรร่วมลุ้นกันดีกว่านะครับว่าเขามันคืออะไรกันแน่นี่ครับคืออะไรอ่ะเป็นก้อนอะไรสักอย่างนึงอ่ะThere's already amoment in this system นะครับแล้วผมทำอะไรกับมันได้ยิงไม่ได้ด้วยเฮ้ยมีคนจอยเกมผมด้วยสวัสดีครับไปกันต่อดีกว่านะครับเราไปสำรวจน่านฟ้ากันต่อดีกว่าไปนอกดาวดวงนี้เลยดีกว่าจัดไปนะครับที่นี่คือที่ไหนเอ่ยไม่เคยมาก่อนอาจจะเป็นจักรวาลที่อื่นปะใช่ปะโอ้โหดูดาวเคราะห์มันเรียงตัวกันแบบหนาแน่นมากเลยครับไหนที่นี่มี Space Station มั้ยงั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจดาวสีฟ้าตรงนี้กันดีกว่าเฮ้ยเผื่อแบบใช้ชีวิตได้แบบเป็นดาวโลกอะไรแบบนี้นะไปลงพื้นที่เป็นดาวดวงที่ใหญ่มากเลยครับไม่เคยเห็นดาวที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแต่ผมว่าดูจากระยะไกลแล้วภูมิประเทศน่าจะคล้ายๆกับดาวดวงเมื่อกี้นะไม่รู้ว่าที่นี่คือกาแล็กซี่อะไรอ่ะสงสัยต้องลองเปิดแมปดูนะโอเคตอนนี้เราเข้ามาในชั้นบรรยากาศของดาวดวงนี้เลยครับเดี๋ยวผมขอตรวจดูแมปได้ไหมเอาเลยครับโหมีคอมมูนิเคชันสเตชันไปคุยกันดีกว่าดาวดวงนี้มีอะไรให้เล่นบ้างมาร์คแล้วก็บินไปเลยแล้วกันถึงแล้วครับคอมมูนิเคชันสเตชันไปมีที่ให้ลงจอดไปแวะดูหน่อยดีกว่าว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับสถานที่แห่งนี้โอเคครับชอบจังเลยที่ที่มีที่ที่ลงจอดเฮ้ย
มันคุยกับผมด้วยใช่ใครคุยกับผมวะอาจจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าใช่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 ใครคุยกับผมวะฮัลโหลหลอนแล้วกูมันน่าจะเป็นที่ที่แลกเปลี่ยนการสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเขาบอกว่าบล็อกได้ด้วยแล้วก็แต่ว่าตรงนี้มีไข่เอเลี่ยนอะไข่เอเลี่ยนอีกแล้วเหรอทาดาอ๋อน่าจะเป็นแบบไอโนละคือมันเป็นจุดที่แบบเวลาเราวิ่งผ่านแล้วจะเป็นคำพูดที่เขามาไว้เนี่ยอันนี้เป็นให้เวลาเดินผ่านจะเป็นให้ตลอดเวลาแล้วอันนี้ก็เป็นทาดา โอเคตรงนี้นะครับตรงนี้มีไข่เอเลี่ยนเราจะทำไงกับมันดีช่องว่างไหมมีช่องว่างอยู่ไหมมีอยู่2ช่องผมว่าผมต้องแบบเดี๋ยวผมจะไปขโมยไข่เอเลี่ยนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปขายนะครับแล้วก็จะไปเพิ่มช่องกันต่อแล้วกันเพิ่มช่องเก็บของนะมาลองดูเริ่มจากการยิงไข่อันนี้นี่ครับมันลงมาแล้วมันลงมาปะเนี่ยมันลงมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ผมน่าจะได้ไข่ละได้มาฟองแรกตื่นเต้นนิดหนึ่งเนี่ยลูกนี้เป็นของเราแน่นอนแบบนั้นแหละ2ฟองครับฟองที่2อยู่นิ่งๆลูกอยู่นิ่งๆโอเคฟองที่2มาแล้วไข่ใบแรกเดี๋ยวเหลืองๆไปไหนละนี่อยู่นี่อยู่นี่ดิ้งไว้เอเลี่ยนอยู่ข้างๆหูผมเลยอุ๊ยมันลงมาทำไมลงมาทำปลื้มันมาเอาไข่ไปแล้วอ่ะผมเก็บไข่ไม่ทันใบ2มาโอเคลงมาก็เอาไม่ได้บอกเลยนาทีนี้อยู่นี่ไข่อยู่นี่ผมจะได้เก็บได้ฮะใบที่3ได้แล้วนะครับเอาละลายหายไปเฉยเก็บไม่ทันขามันติด What หมดคอสกองแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปสำรวจก่อนดีกว่าว่าตรงนี้มีอะไรให้เล่นบ้างให้อีกแล้วSave Data โอ้โหได้แร่อะไรมาสักอย่างนะครับอ๋อสามารถคราฟได้นะครับเป็นจีตราโคบอลนะครับคราฟจากเป็นโคบอลอ่ะคือเราต้องเอาโคบอลไปย่อยเพื่อจะได้อันนี้ก็คือเหมือนเป็นแบบแบรนด์ที่เป็นความรู้เพิ่มเติมที่เราสามารถหาแร่ธาตุชนิดนี้ได้ You're standing with theCowax has increased นะครับใช้ได้ของจะเต็มไหมเนี่ยกลัวเหลือเกินผมอยากได้เมือกเอเลี่ยนมันขายได้ราคาอยู่จำได้จะสั่นอะไรตลอดนะซีซั่นฟ็อก Inventory full แล้วตอนนี้เต็มจริงเต็มจริงไม่ติงนังถ้าเต็มอย่างนี้เราเติมปืนก่อนแล้วกันนะจะหมดพอดีเลยไปเต็มนะครับยังเหลืออีกหนึ่งโยนทิ้งแล้วอย่างเงี้ยเอเรดอนนี่ขายได้ราคาถูกมากเลยผมขอโยนทิ้งแล้วกันนะแล้วก็ตอนนี้มีไข่เล่นอยู่8ใบได้ประมาณกี่แสนเนี่ยประมาณ 500,000 นะครับครึ่งล้านเลยทีเดียวนะผมว่าเดี๋ยวอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องไปกลับไปขายของแล้วนะต้องกลับไปหา Space Station นะครับแล้ว Space Station กว่าเราจะกลับไปได้เราก็ต้องไปที่ดาวที่สามารถมีประตูเทเลพอร์ตเราได้นะครับซับซ้อนเหลือเกินตอนนี้เราก็ต้องกลับไปที่เครื่องเทเลพอร์ตโบราณนะครับตรงนั้นเพื่อที่เราอ้าวมี Space Station ดีกว่า จบละไม่กลับแล้วเว้ยไปสเปซสเตชันดีกว่าว่าแต่โมซะยืดยาว
ไปสเปซสเตชันเฮ้ยชนชนชนโอ้โหสเปซสเตชันที่นี่รู้สึกว่ามันหน้าตาไม่คุ้นเคยเลยครับผมสามารถเทรดได้ไหมเนี่ยดูดิมีเหล็กอะไรไม่รู้ขวางกั้นทางเข้านะครับโอเคเข้าได้ไหมเนี่ย